พิธีไหว้ครูปีการศึกษา2565ของโรงเรียนพิบูลย์มังสาหารนะครับก็จะมีทั้งพิธีการไหว้ครูแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการทำพานการทำพานของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นพานธูปพานเทียนพานดอกไม้ก็จะมีการจัดประกวดทุกปีไปนะครับทุกๆปีซึ่งปีที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเป็นโควิดนะครับเราก็ไม่ได้จัดปีนี้ก็คึกคักหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าของเรานั้นมีทีมคณะกรรมการทั้งระดับชั้นม.ต้นแล้วก็ระดับชั้นม.ปลายแบ่งกันตัดสินนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็ผลงานของนักเรียนในเรื่องการทำพานนั้นมันก็สะท้อนสิ่งที่มันงดงามนะครับนอกจากพิธีการที่จะฝึกระเบียบแล้วก็วินัยให้กับเขาสิ่งที่สะท้อนความงดงามทางด้านจิตใจของเขาออกมาก็คือการทำพานไม่ว่าจะเป็นพานธูปพานเทียนในส่วนของคณะกรรมการตัดสินนั้นก็ใช้ความยุติธรรมนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ในการที่จะตัดสินให้ความยุติธรรมกับนักเรียนเพื่อให้เกิดความชื่นชมผลงานของตัวเองซึ่งในวันที่9ก็คือพรุ่งนี้นะครับนักเรียนก็จะได้มาถือพานที่เขาได้เข้าประกวดแล้วก็ได้ทำร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของเรียนพิบูลย์มังสาหารแล้วก็คณะกรรมการเราทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมในการตัดสินพานในครั้งนี้ก็มีความชื่นชมยินดีกับผลงานของนักเรียนเป็นอย่างยิ่งครับ